นะแต่ก็พลิกขึ้นมาโดยการเข้ามาแก้ไขปัญหาสถานการณ์อะไรต่างๆคือมันจะมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะครับบางเรื่องก็เราทำไปแล้วเราก็พอใจว่ามันลุล่วงไปได้ด้วยดีแต่หลายๆเรื่องก็ยังจะต้องปรับปรุงยังต้องแก้ไขหรืออย่างมาบตาพุทธเนี่ยฮะเราก็มาดูข้อกฎหมายกันดูแนวของการที่จะปฏิบัติเราก็เดินพอเดินไปปรากฏว่าศาลว่าไม่ใช่ศาลว่าไม่ใช่ก็ต้องกลับมาถ้าอย่างนั้นจะเดินยังไงนะเพราะเราก็ต้องเคารพการตัดสินของศาลค่ะค่ะท่านนายกคะ1ปีผ่านไปเนี่ยมีแต่คนนอกเขาประเมินให้เกรดรัฐบาลในฐานะท่านนายกเองถ้าให้เกรดตัวเองคนไหนคนไหนไม่ควรประเมินตัวเองเลยครับไม่ควรประเมินตัวเอง1ปีที่ผ่านมาอย่างที่ถามกันเนี่ยท่านนายกมองย้อนกลับไปคิดไหมครับว่ามีอะไรที่เรารู้สึกว่ามันไม่ควรจะเกิดแล้วมันเกิดโดยที่เราไม่คาดคิดมาก่อนใน1ปีที่ผ่านมาตอนที่ไม่ควรจะเกิดเนี่ยเหตุการณ์ช่วงเดือนเมษาอันนั้นชัดเจนที่สุดนะครับแต่ว่าก็อย่างน้อยที่สุดเราก็แก้ไขสถานการณ์กลับมานะครับก็มีถามว่ามาบตาพุทธคือไม่มีใครอยากให้เป็นอย่างนี้ครับแต่ว่ามันก็เป็นเหตุของการมองเงื่อนไขของกฎหมายไม่ตรงกันครับขออนุญาตได้ไหมคะเรื่องของมาบตาพุทธมีคนตั้งข้อสังเกตไว้บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามีการร่างกฎหมายขึ้นมาประกอบควบคู่กันไปเนี่ยน่าจะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาคือทําให้เศรษฐกิจภาคการลงทุนสามารถเดินหน้าได้แล้วก็ประชาชนในพื้นที่สามารถอยู่อย่างมีสุขภาพดีได้แต่ว่ารัฐบาลยังไม่ขยับยังไม่ขับเคลื่อนในเรื่องของกฎหมายตัวนี้คือดิฉันก็ไม่แน่ใจว่ามันไปค้างอยู่ตรงจุดไหนนะคะเพราะว่าเขามองกันคืออย่างนี้ครับคืออย่างนี้ปัญหาคือว่าหนึ่งเนี่ยรัฐธรรมนูญก็ไม่ได้เขียนเอาไว้ว่าต้องมีกฎหมายอันนั้นข้อแรกนะครับเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นจุดที่เป็นความยากลำบากเหมือนกันนะครับแล้วก็รัฐธรรมนูญที่เขียนไว้ในขณะนี้เนี่ยถึงมีกฎหมายสมมุตินะฮะสมมุติวันนี้เนี่ยรัฐบาลออกกฎหมายมีการประกาศเลยว่ากิจการดังต่อไปนี้เป็นกิจการที่อะไรเป็นมีอาจมีผลกระทบรุนแรงตามมาตรา67วรรค2มีกี่ประเภทก็แล้วแต่สมมุตินะครับมีโครงการหนึ่งอยู่นอกไม่อยู่ในบัญชีนี้มีถามว่ามีคนไปร้องได้หรือไม่ว่าจริงๆแล้วอยู่ใน67วรรค2ครับคำตอบก็คือได้เพราะรัฐธรรมนูญไม่ได้ให้อำนาจรัฐบาลที่จะไปออกกฎหมายว่าโครงการไหนเป็นหรือไม่เป็นโครงการตาม67วรรค2ครับรัฐธรรมนูญบอกว่าให้ดูตามข้อเท็จจริงถามว่าใครเป็นคนดูตามข้อเท็จจริงหน่วยงานดูก่อนแต่สุดท้ายคนตัดสินคือศาลครับเพราะฉะนั้นลำพังเพียงแค่การมีกฎหมายเนี่ยยังไม่ได้หมายความว่าจะแก้ปัญหาได้ทั้งหมดนะครับเราก็กำลังพยายามที่จะยกร่างขณะนี้ก็คือล่าสุดก็คือว่าเราจะมีระเบียบของบางขั้นตอนที่จะเดินได้แล้วก็กฎหมายเนี่ยก็ทำอยู่แต่ตัวระเบียบตัวกฎหมายเนี่ยครับก็เห็นไม่ตรงกันอีกนะครับเห็นไม่ตรงกันอีกว่าเท่านั้นเท่านี้พอไหมยกตัวอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยก็ยังมีข้อถกเถียงกันมากว่าคำว่าองค์การอิสระที่ปรากฏอยู่เนี้ยเป็นแบบไหนบางคนก็มองไปลักษณะที่เป็นเหมือนกับพวกปปช.ครับองค์กรอิสระแบบจะมีองค์กรเดียวนะฮะซึ่งก็มีเหตุผลที่จะคิดอย่างนั้นได้นะครับแต่อีกด้านนึงก็มีคนบอกว่าเอ๊ะจะเป็นไปได้ยังไงที่จะให้องค์กรเดียวเนี่ยดูแลโครงการโหเอาว่าถ้ามาตะพุทธ60 65 76เนี่ยนะฮะครับแล้วทั่วประเทศอีกเท่าไหร่แล้วจะพิจารณากันได้อย่างไรมันไม่ใช่เลยว่าถ้าแล้วก็ที่สำคัญคือโครงการก็กระจายอยู่พื้นที่ต่างๆกิจการก็คนละประเภทมันไม่น่าจะมีองค์การอิสระสำหรับแต่ละโครงการที่จะให้ความเห็นหรือเนี่ยแค่นี้ก็ยังมองต่างกันนะฮะ181โครงการที่กนอ.มาหรือสภาอุตสาหกรรมออกมาว่าอาจจะต้องมีการตรวจสอบตามมาตรา67วรรค2อันนั้นช่างมันยังไม่ถึงจุดนั้นแต่ท่านนายกมีวางไว้ในใจไหมครับว่าในระยะเวลาเท่าไหร่อีกกี่โครงการคือผมพอมีคำวินิจฉัยจากศาลปกครองสูงสุดก็คือพอเราอุทธรณ์ไปแล้วเราแพ้เนี่ยครับสิ่งแรกที่ผมสั่งเลยเนี่ยวันนั้นผมจำได้ว่าผมต้องไปงานที่ Impact มาเรียกไปประชุมที่ Impact ทันทีเลยแล้วก็บอกว่าขอให้แต่ละโครงการเนี่ยไปทำข้อเท็จจริงเฉพาะโครงการของตัวเองออกมาครับเพราะว่าพูดง่ายๆก็คือว่าถ้าสู้กันในหลักภาพรวมเนี่ยต้องถือว่ารัฐบาลแพ้คดีครับไม่มีประโยชน์อะไรนะที่จะมาโอดครวญบอกโอ้นี่ตั้งกี่โครงการกี่แสนล้านไม่มีประโยชน์วันนี้ต้องไปดูว่าที่ศาลลดจาก76มาเหลือ65เนี่ยเพราะอะไรนะฮะถ้าคนไหนมองว่าตัวเองน่าจะอยู่ในข่ายเดียวกับ11ที่ถูกปล่อยออกไปก็ไปรีบไปทำมาวันนี้ก็ถึงรวบรวมมาได้ว่ามีอีก20
แล้วแต่จะนับนะฮะมีบางโครงการที่ยังไม่ได้ขออนุญาตแล้วแต่นับว่า26หรือ19โครงการใช่ไหมครับประเด็นที่2ก็คือว่าหลายกรณีหลายโครงการในขณะนี้เนี่ยเขายังไม่ได้ประกอบเขายังไม่ได้จะประกอบการเขาเพียงแต่อยู่ในช่วงการก่อสร้างนะฮะทีนี้เวลาก่อสร้างมันหยุดชะงักเนี่ยมันก็กระทบใช่ไหมฮะทั้งเรื่องของอุตสาหกรรมก่อสร้างคนงานอะไรต่างๆแล้วก็อาจจะกระทบกับเรื่องสัญญาเขาอะไรเขาก็บอกว่าเอ๊ะเป็นไปได้ไหมพิสูจน์ให้เห็นว่าการก่อสร้างเนี่ยยังไม่ได้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะฮะถ้าศาลจะกรุณาว่าให้ก่อสร้างไปก่อนนะฮะแล้วเขาเนี่ยต้องรับความเสี่ยงเองว่าถ้าสร้างเสร็จแต่ปรากฏว่าใบอนุญาตที่จะประกอบการออกไม่ได้ก็ต้องยอมรับความเสี่ยงไปอันนี้ก็ได้อันนี้ก็จะได้อีก15โครงการนะฮะรวมกับอีกประมาณ22โครงการที่ยังไม่ได้ยื่นขออะไรเนี่ยในที่สุดจะเหลืออยู่ประมาณ8โครงการในขณะนี้นะครับผมว่าเราไปดูประเด็นต่างประเทศบ้างเรื่องขนอาวุธล่าสุดที่มีการประสานงานกับทางสหรัฐก็มีการวิพากษ์วิจารณ์ไปต่างๆนานาว่าเราจะเป็นการชักศึกเข้าบ้านหรือเปล่าเราไปจับตรงนี้ตรงนั้นมันจะทำให้ประเทศคือแนวที่เราทำเนี่ยเราไม่ชักศึกเข้าบ้านนะครับเราไม่ไปเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งอะไรใดๆนะครับแต่ว่าเราต้องทำตามมติของสหประชาชาติแล้วเราก็คือต้องมองในมุมกลับด้วยนะครับถ้าเราได้รับการข่าวชัดเจนแล้วก็ไม่ตรวจสอบปล่อยผ่านไปผมถามว่าการผู้ที่ขนอาวุธก็จะมองว่าประเทศไทยเนี่ยก็กลายเป็นสวรรค์ของการขนของผิดกฎหมายผ่านแดนครับผมว่านั่นก็ชักศึกเข้าบ้านเหมือนกันนะครับครับแล้วเราก็ต้องวางบนความพอดีแสดงให้เห็นว่าเวลาข้อมูลเราชัดเจนเราก็เดินตามกติกาสากลนะแต่เราก็ไม่เคยไปยุ่งวุ่นวายอะไรนะครับท่านจะคือจะเห็นว่ารัฐบาลจะไม่พูดเลยว่าไออาวุธนี้มันเป็นเรื่องของใครกำลังจะไปทำอะไรกับใครไม่มีเราเพียงแต่บอกว่ามันผิดข้อมติสหประชาชาติที่มันมาอย่างนี้เราก็ยึดไว้แล้วเราก็แจ้งสหประชาชาติแล้วทำไมเราไม่ตัดสินใจว่าตอนที่เขาขอแวะลงจอดน้ำมันที่ประเทศไทยในเมื่อค่อนข้างจะสุ่มเสี่ยงก็ไม่อนุญาตให้ลงเลยจะได้ไม่ต้องเกิดปัญหาผมเข้าใจว่ามันมีลูกเล่นทางเทคนิคนิดหน่อยก็คือว่าพูดตรงๆก็คือพยายามนะฮะแนวเนี่ยเราจะซักซ้อมอย่างนั้นอยู่แล้วแต่ปรากฏว่าเขาอ้างว่ามันมีเหตุขัดข้องที่เขาต้องลงหมายถึงว่าตอนแรกเราแจ้งไปว่าจะคือเราก็มีวิธีบริหารนะครับเอางี้ไม่ลงรายละเอียดนะครับ ว่ามันมีวิธีบริหารซึ่งเราก็พยายามจะหลีกเลี่ยงไม่ให้มันต้องมาเป็นปัญหาที่นี่นะครับแต่ว่าเครื่องเนี่ยเข้าใจว่ามันแจ้งเข้ามาว่ามันจำเป็นที่จะต้องมาเติมน้ำมันไม่งั้นเนี่ยนะไม่งั้นไปต่อไม่ได้ถ้าเราไม่ให้เข้าเนี่ยเราก็ทำผิดกฎของสากลเหมือนกันนะครับกับกัมพูชาเนี่ยนายกรัฐมนตรีมีวิธีบริหารหรือยังที่จะไม่ให้นายกของเขาเนี่ยมาแขวะเราตลอดอ๋อผมคงไปมีไปบริหารการพูดของนายกกัมพูชาไม่ได้หรอกครับนะแต่ว่าท่านก็พูดไปนะฮะผมก็ไม่เอามาเป็นเรื่องที่จะให้กระทบกับสิ่งที่เราต้องการจะทำนะฮะในแง่ของความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนเบื่อไหมครับก็ธรรมดาก็ธรรมดาครับก็มีคนที่วิพากษ์วิจารณ์ผมทุกวันอยู่แล้วก็เพิ่มมาอีกหนึ่งคนแล้วปีหน้าเราจะมีเอกราชทูตไทยในกรุงพนมเปญไหมครับถ้าทางกัมพูชาไม่ละเมิดระบบศาลของเรานะครับทบทวนสิ่งที่ทำให้เป็นปัญหาก็มีไม่มีปัญหาเลยเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยผมทำให้เป็นปกติที่สุดใช่ไหมครับตอนแรกเนี่ยเกิดเรื่องขึ้นโอ้โหคนกลัวกันมากหนึ่งเราจะสู้รบกันไหมนะครับสิ่งแรกที่ผมทำเลยผมก็บอกทางฝ่ายทหารว่าต้องระมัดระวังเพิ่มเป็นพิเศษในการที่จะไม่ให้เกิดอุบัติเหตุความเข้าใจผิดอะไรต่างๆจนเกิดการปะทะกันได้รับความร่วมมืออย่างดีและสองกลัวกันมากปิดพรมแดนเอ๊เดี๋ยวกระทบการค้าขายผ่านมากี่เดือนแล้วครับตอนนี้มูลค่าการค้าทุกอย่างเหมือนเดิมหมดเว้นเรื่องเดียวที่ผมขอคือคนไทยที่เดินทางไปเล่นการพนันนะฮะก็เข้มงวดกวดขันกันมากขึ้นเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าเรื่องอื่นไม่มีนะครับการช่วยเหลือ เรื่องของโครงการต่างๆเราไม่ได้เป็นคนไม่ให้เมื่อเขาไม่รับก็เราก็ช่วยไม่ได้นะครับแต่เราก็ยืนยันจะบอกกับคนกัมพูชาว่าเราอยากจะช่วยแต่ว่าผู้นำของเขาเองตัดสินใจไม่รับท่านนายกใช้หลักเกณฑ์อะไรในการจัดลำดับความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะในส่วนกัมพูชาซึ่งปีหน้ากุมภาพันธ์กัมพูชาเองจะต้องส่งในเรื่องของแผนการใช้พื้นที่รอบประสาทอันนี้นะครับอันนี้คือสิ่งที่อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ผู้นำกัมพูชาจะไม่พอใจนะครับก็เข้าใจว่าเคยมีสัมภาษณ์บ้างแต่ผมก็ต้องบอกว่าผมก็มีหน้าที่รักษาผลประโยชน์ของประเทศไทยนะครับเรา
ไม่ได้คัดค้านว่ากัมพูชาเนี่ยจะอ้างสิทธิ์ในตัวประสาทเพราะเราบอกว่าเราเคารพคำตัดสินของศาลโลกนะแม้ว่าเราจะสงวนสิทธิ์ใดๆก็สุดแล้วแต่การที่กัมพูชาเนี่ยกำลังไปยื่นแผนในการบริหารจัดการพื้นที่ซึ่งก้าวล่วงเข้ามาในที่ที่เราถือว่าเป็นที่ของเราเนี่ยผมจะอยู่เฉยเนี่ยก็ไม่ได้